เป็นยังไงดูโครงการแล้วเป็นไงโอเคแล้วไม่เสียชื่อแสนสิริอ่ะไปเช่าได้อยู่เองก็คุ้มเด้จัดสวัสดีครับและในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่เปิดโครงการอย่างเป็นทางการของ The Move เกษตรอยู่ข้างหลังนะครับนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตรงนี้อยู่ที่งามวงวาน54แยก3เดินเข้ามาประมาณ100เมตรนะครับนี่มีคนเข้ามาอยู่นะครับมีคนเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับนี่คอนโดนะครับสูงทั้งหมด8ชั้นแล้วก็มีชั้นดัดฟ้าชั้นบนอีกเป็นชั้นที่9นะครับพาไปดูว่ามีอะไรบ้างไล่นะครับมีที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปมีที่จอดมี EV Charging Station ด้วยนะครับเขาทำได้ดีนะครับสำหรับคอนโดเริ่มต้นราคาแบบถูกที่สุดว่าถูกที่สุดแล้วกันของโครงการแสนสิรินะครับจริงๆอยากได้บ้านไข่มุกแต่ไม่มีเงินนะครับนี่เขามี EV Charging Station ให้ด้วยนะครับเห็นไหมครับก็มี1หัวแต่ว่ามีที่จอด2ที่นะครับก็ใช้สลับกันได้สำหรับคนนี้ชาร์จเสร็จก็ไปดึงชาร์จอีกที่หนึ่งอันนี้ก็เป็น conventional parking เมื่อกี้พนักงานบอกว่ามีประมาณ30กว่าที่นะครับแต่แล้วก็ยังมี auto parking อยู่นี่กำลังเดินไปดู auto parking นะครับที่นี่นะต้องย้ำนะครับว่าที่นี่ไม่มีสระว่ายน้ำนะครับเขาตัดสระว่ายน้ำออกไปแต่จะมีพวก creative room co-working มี fitness มีอะไรที่ต้องมีอ่ะสำหรับเรียกว่าคอนโดถูกหรือคอนโดเริ่มต้นของทางแสนสิริก็แล้วกันนะครับนี่เขามี auto parking ให้ด้วยเห็นไหมครับประมาณ3 4 5 6 9โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย13 13คูณ2 13 14คูณ2ก็20กว่าวิธีการใช้ก็ง่ายนะครับไม่มีอะไรเขาก็จะมีรีโมทอยู่ตรงนั้นนะครับมีปุ่มให้กดก็ไปกดเลขว่าจะเอาเลขอะไรลงมาถ้าคุณอยู่เลขตรงนี้ก็ไปกดตรงนี้ปุ๊บก็ตึ๊ดๆๆๆออกมาให้นะครับนี่ผมได้เสื้อเดอะมูฟเกษตรมาด้วยนี่ก็เป็นพวกบอร์ดเรนพวกต่างๆนะครับอันนี้ที่จะชมอีกอย่างหนึ่งคือเขาทำกำแพงกั้นไว้สูงเลยเพราะดีกับทุกคนนะครับในเรื่องของเสียงเรื่องของ privacy ต่างๆนี่มีอีกนิดหนึ่งนี่ครับมีอีกนิดหนึ่งข้างหลังเนี่ยร้านน้องกรครับร้านน้องกรอยู่เนี่ยร้านน้องกรเดี๋ยวไปกินร้านน้องกรนะครับนี่มีตรงนี้อีกนิดหนึ่งเป็น green area ก็ทำได้ดีอ่ะถือว่าทำได้ดีนะครับนี่ก็กดมี E มี D นะครับกดไปห้องพักมัน240กว่าแล้วก็มีประมาณ78 79ก็บางคนเขาไม่ได้ใช้แล้วก็ใช้สิทธิ์เรียกว่าใช้สิทธิ์การFirst Come First Serve อ่ะใครมาถึงก็จอดนะครับพาไปดูตรงนี้หน่อยวันนี้วันอาทิตย์ที่4ธันวาคมนะครับเป็นวันที่2นะครับที่เขาเปิดโครงการ The Move เกษตรนะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีsemi outdoor lobby นะครับแล้วก็มีตู้จดหมายให้แล้วก็ต้องแตะคีย์พาสเข้าไปแล้วข้างในก็มีเครื่องซักผ้านะครับเนี่ยโหคนมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยคนมาเรื่อยๆข้างบนก็เป็นอย่างนี้โอ้อย่างนี้นะครับห้องผมอยู่มุมตรงนู้นเดี๋ยวฉะนั้นใครก็ตามที่ซื้อหรือว่าโอนนะครับคอนโดเดอะมูฟเกษตรภายในสิ้นธันวา2565เนี่ยก็จะได้รับฟรีค่าส่วนกลาง1ปีตกก็ประมาณ10,000กว่าบาท10,000กว่าบาท14,500แล้วแต่ขนาดห้องนะครับ D คือสะดวกเนี่ยคุณเดินออกไปนิดนึงสำหรับนักศึกษาหรือคนทำงานนะครับเดินไปนิดนึงเลี้ยวขวาไปงามวงวานเลี้ยวซ้ายไปวิภาก็ถ้าริมถนนงามวงวานริมถนนพหลเนี่ยมัน 100,000 ต่อตารางเมตรขึ้นอยู่แล้วแต่ที่ The Move เกษตรเนี่ยเขาเริ่มที่85,000 นะครับแล้วก็ชั้นสูงขึ้นไปก็จะแพงขึ้นไปตามลำดับนี่นะครับห้องมุมนะครับนี่ฮะ84 83 82โอ้ห้องผมอยู่นู่นครับปล่อยเช่าได้แน่นอนเลยมันมีเพื่อนบ้านอยู่แค่83เท่านั้นน่ะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับ
โอ้โหเขาโอเคเลยอ่ะจัดได้ดีอ่ะเราไปก่อนนะครับนี่หน้าโครงการเป็นอย่างนี้นะฮะให้นั่งใช่ไหมครับโอเคชั้น8นะครับจะมีเป็นห้องพิเศษค่ะแล้วก็มีห้องน้ำส่วนกลางอีกหนึ่งห้องนะคะแล้วก็เป็นพิเศษครับอ๋อให้รีบบอกเนี่ยคุณช้างบอกว่าให้รีบบอกนะครับนี่มี1 2 3 4แล้วก็มีไซเคิล2นะครับนี่ต้องพูดไปเรื่อยๆเพราะเพลงลิขสิทธิ์นะฮะติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคตรงนี้ก็คือจะเป็นที่ให้ทางลูกค้าออกให้สิทธิ์ครับผมโอ้คนเยอะเลยเนี่ยชั้น8มีตติ้งรูมครับเตาบินมาแล้วเตาบินบุกแล้วนะครับอ๋อมีมิทติ้งรูมด้วยใช่มิทติ้งรูมตรงนี้คือลูกค้าสามารถที่จะใช้บริการได้แล้วก็สามารถบุ๊กเป็น private ได้ด้วยผ่าน home service application อ๋อนักศึกษาก็มานั่งทำงานกันถ้ากรณีที่ต้องการเป็นบุ๊กเป็น private เฉพาะกลุ่มเรานะคะมิทติ้งรูมด้วยมิทติ้งรูมเนี่ยนะครับอ๋อ creative room แล้วนี่คืออะไรครับเป็นห้อง creative room ลักษณะจะคล้ายๆกันอ๋อเป็นก็เหมือนประชุมจอตัวนี้สามารถเขียนได้นะคะอ๋อครับแล้วตรงนี้ก็เขียนได้เป็นเปเปอร์เรามี A4 มีปากกาเอาไว้ให้แล้วก็ดึงคือสามารถดึงกลับบ้านได้ด้วยนะคะอ๋อให้เยอะมากค่ะแล้วตัวนี้ก็คือสามารถใช้เขียนอะไรบนได้หมดนะคะคือสามารถที่จะใช้ตัวจอตัวนี้ได้เลยในการที่งานนะคะก็คือประชุมงานก็คือใช้บอร์ดได้เลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องอ่านหนังสือห้องอ๋อมีแยกให้ด้วยอ๋อครับโอ้ดีจังต้องมาทำให้ดีนะฮะนี่นี่อย่างนี้ขออนุญาตถ่ายวิวนิดนะฮะนี่โอ้วิวยังสวยนะนี่นะครับใกล้เกษตรมากเลยนู่นเกษตรบริหารธุรกิจนะครับวันนี้คนเยอะนะครับนี่คนเยอะนี่มาแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาทำได้ดีอะทำคุ้มราคาอันนู้นห้องใช่ไหมครับอันนี้ก็คนที่มีห้องถึงจะต้องแตะเข้าไปอ๋อนี่ไงนะครับโอเคงั้นคนที่ซื้อชั้น7ก็ต้องแตะเข้าไปโอเคไปครับเชิญเลยครับก็คือตรงนี้จะเป็นในส่วนของสวนนะคะก็คือมีในส่วนของตัวเก้าอี้นะคะหรือว่าพื้นที่ให้ลูกค้าได้มีการขึ้นมาใช้ส่วนกลางนะคะในการที่จะนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือหรือนั่งคุยมีแอคทิวิตี้กับเพื่อนๆสำหรับโอ้ดีจังน้องๆโอ้ทำได้ดีมหาลัยนะคะก็คือมาติวหนังสือกันได้ในช่วงเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมานั่งเล่นนะคะมีรับลมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เป็นชั้น9ใช่ค่ะสำหรับห้องแต่ครึ่งเดียวใช่ไหมฮะไม่ใช่ทั้งหมดมีฝั่งตรงข้ามมีฝั่งตรงข้ามด้วยแม่ทำดีอันนี้เป็นญาติเทียมนะฮะดีดูแลง่ายดีแล้วก็มีแสนสิริแบ็กยาร์ดแบ็กยาร์ดด้วยก็คือมีพืชผักนะคะส่วนครัวนะคะที่จะเป็นการดูแลกับทางนิติบุคคลจะเป็นคนดูแลให้กับทางหมู่บ้านค่ะอาโจมนะคะโอ้น่ารักน่ารักเช่นเดียวกันค่ะมีฝั่งนู้นด้วยใช่ค่ะที่นั่งอีกฝั่งนึงจะเป็นในลักษณะการเหมือนออกกำลังกายกลางแจ้งเป็น outdoor gym นะคะก็คือจะออกแนวเป็น active นิดนึงนะคะจะมีที่แป้นตั้งเอาไว้สำหรับมีการชกมวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีด้านในมีการออกกำลังแขนนะคะตรงนี้ก็คือสามารถที่จะ sit up ได้นะ
ะคะตัวนี้สามารถเดินเป็นตัวแท็กกิ้งวิ่งรอบๆบริเวณได้ค่ะครับอันนี้ก็คือออกกำลังแขนมีการ movement นะคะของตัวนี่เรามีเตียงให้คอนโดตัวเริ่มต้นของแสนสิรินี่ยังให้คุ้มเลยนะเนี่ยค่ะก็คือเหมือนได้ใช้เวลาทั้งออกกำลังกายแล้วก็มีการพักผ่อนอีกฝั่งหนึ่งแต่อันนี้เป็นรูฟท็อปไม่ได้มีห้องพักนะฮะไม่มีค่ะอันนี้จะเป็นส่วนกลางที่รูฟท็อปอย่างเดียวค่ะเอาท์ดอร์ยิมใช่เอาท์ดอร์ยิมค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีแบบมีจัมป์สควอตมีจ็อกกิ้งบอดี้เวทก็คือจะอยู่ด้านในนะคะซิทอัพแฮงกิ้งบาร์นะคะเขาก็จะมีเปิดตั้งแต่7 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มค่ะครับโอเค